มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มมาส่งของบ้านเดิมทุกวันแต่ไม่เคยเห็นมีใครออกมารับตัดสินใจย้อนกลับไปดูตอนกลางวันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเองต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องราวหลังไปส่องที่บ้านหลังหนึ่งโดยระบุว่าเอาแค่เนื้อผมมาส่งของบ้านหลังนี้ทุกวันโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าคนรับของคือใครเรื่องเต็มรอเล่าใน The Ghost Radio ขอให้มันหักมุมมากกว่านี้ก่อนนอกจากนี้ทางเจ้าตัวได้ระบุเพิ่มเติมว่าเคยมาดูบ้านหลังนี้ตอนกลางวันแล้วด้วยแต่ว่าไม่มีใครอยู่พอช่วงมาส่งของคนที่บอกให้มาส่งก็ได้บอกไปว่าให้วางไว้หน้าบ้านแล้วออกมาเลยบอกเลยว่าหลอนหนักกันเลยหนุ่มมาส่งของบ้านเดิมทุกวันแต่ไม่เคยเห็นมีใครออกมารับตัดสินใจย้อนกลับไปดูตอนกลางวันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ